ครับแก้วฟ้าน้อยครับผมโอ้วันนี้ครับยกที่ไหนยกที่ไหนยก4ยก4ทำอะไรครับก็ไล่บนไล่ตีตีก่อนไล่ตี2ยกแรกก็เหมือนเรายังไม่เดินนะถูกเออตามเกมตามแผนเลยแผนวางมายังไงบ้างครับก็วางมาเรื่อยก็ดูเข้าไปเรื่อยก็ค่อยจับปีปลายยกครับยก3ยก4นี่คือกลับมาเล่นอย่างนี้เลยครับผมการโค้ดก็ผ่านเลยบรรยากาศอะไรของวันนี้เดียวคุณแต่ละที่แบบว่าสร้างความลำบากใจให้กับเราก็มีหนักก็มีนิดหน่อยโดนแล้วเป็นไงบ้างเขาพอทนได้ก็ทนได้ช่วงไหนพอดีเห็นเขาเพียงแก้วตาแล้วก็มายก3เริ่มยก3ยก4ครับเขาเริ่มเมียกันแล้วเราเล็งยก4ยก3ยก4ครับเริ่มเล็งโดยรวมพอใช้ผลงานครับวันนี้ก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับเป็นเรื่องอื่นอยู่บ้างยังอื่นอยู่นี่จุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็ความเร็วยังช้ายังอื่นอยู่ครับตอนนี้มีตัวหนึ่งยก2ตั้งใจเป็นแผนเลยไหมว่าออกไปขายยก3ครับผมก็ดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนต้องกลับที่ดีของเราที่ประมาณเท่าไหร่ก็126 127อันนี้เป็นมวยรอบแอคโวยรอบแอคเกียร์ตุ๊บบีใช่ไหมตุ๊บบีนะตุ๊บเอตุ๊บเอก็ต่อยมากี่ครั้งแล้วในก็ต่อยประมาณ2ครั้งครับก็จะมีชนะไปครั้งนึงชนะไปครั้งนึงแล้วก็มาชนะน็อกครั้งนี้ครับครั้งเดียวชนะครับครั้งไฟแรกครับครั้งแรกชนะครับไอ้มวยรอบนี้มีความคาดหวังให้แกเราบ้างก็หวังถึงแชมป์ครับอยากได้แชมป์ครับยังไม่มีแชมป์เลยตัวเต็งๆในกลุ่มของเราเนี่ยใครน่ากลัวสุดก็มองดูก็มีสมิงแดงมีเล็บชอบนะถามนิดนึงถ้าเกิดเราโอกาสได้เข้าไปชิงหรือว่าได้แชมป์เราจะเอาก็ให้พ่อแม่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 วันนี้ครับสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทีมงานทุกคนครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมก็ไฟหน้าทำให้ดีกว่านี้สายซีแฟนมวยที่ติดตามไฟหน้าครับสายติดตามด้วยครับเจ้าฟ้าน้อยเกียรติชนะครับเด็กเจ้าคนครับก็อยากได้แชมป์สักครั้งครับผมก็ตั้งใจมาครับรายการนี้ครับ